ป็นแบบว่ามาแรงมากเลยอะค่ะคือก็ไม่ได้เรียกว่ามาแรงมากแต่มันมานานแล้วมันมีมานานแล้วเพราะว่าผู้จัดที่มีความต้องการที่หลากหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในสังคมไทยตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงสูงแล้วก็เราต้องการบุคลากรหรือว่าประชาชนคนในชาติที่มีความสามารถในด้านต่างๆเยอะมากนะเหมือนอย่างวันนี้ก็มีที่คุณพ่อเขาฝึกลูกเป็นนักสนุกเกอร์มืออาชีพระดับเอเชียซึ่งถ้าหากว่าถามว่าฝึกในโรงเรียนทั่วไปได้ไหมแบบนี้ฝึกไม่ได้ถ้าเรียนในระบบปกติก็ไม่มีเวลาที่จะมาฝึกที่จะเป็นคนที่มืออาชีพอย่างนี้เพราะนั้นในสังคมยังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถสูงมีประสิทธิภาพด้านต่างๆเยอะมากนะคะเพราะนั้นการศึกษาทางเลือกก็เกิดขึ้นเองเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะมนุษย์เราเนี่ยไม่อยู่เฉยหรอกก็พยายามที่จะเรียนรู้และเติบโตเต็มศักยภาพตัวเองให้ได้นะคะฉุดไม่อยู่หรอกจะเอาระบบการศึกษาแบบชนิดมาตรฐานเดียวไปให้บังคับให้คนทุกคนเรียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยในคนทั้งหมด9ล้านคนหรือว่าทั้งประเทศ70ล้านคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนที่ท่านนายกว่าเนี่ย one size never fit all วันนี้ในแง่ของปัญหามันยังมีอะไรอยู่ไหมคะของเรื่องของการศึกษาปัญหายังมีเพราะว่า เวลาที่เกิดการจัดการศึกษาที่หลากหลายขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานนะนี่การดูแลมาตรฐานเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐของกระทรวงศึกษาธิการนะที่จะต้องทั้งในแง่สนับสนุนให้เกิดขึ้นก็ทั้งในแง่กำกับมาตรฐานด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องใหม่กฎระเบียบต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานงานหรือว่าบริการให้เกิดการจัดการศึกษาในทำนองนี้ได้เนี่ยแล้วก็รับประกันในแง่คุณภาพได้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้มีกลไกที่จะมาจัดการตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ยังไม่ลงตัวก็ต้องทำอีกสักพักนึงถึงจะลงตัวประชุมวันนี้ก็ไปได้เรียกว่า 80% นะคะครั้งหน้านัดกันสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะครบถ้วนค่ะก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วยแล้วก็เป็นการ เรียกว่าตั้งต้นของการที่เราจะมีกลไกใหม่ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะ เปิดโอกาสให้การจัดการศึกษาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะให้การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในลักษณะต่างๆมีความหลากหลายเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นนะก็จะมีกลไกใหม่เกิดขึ้นในอนาคตน่าจะเป็นความหวังของประเทศไทยก็เป็นความหวังของการปฏิรูปการศึกษาเรื่องหนึ่งทีเดียวนะฮะเป็นแนวหนึ่งทีเดียวที่สำคัญเพราะว่าเราพูดถึงการกระจายอำนาจการจัดการศึกษากระจายบทบาทการเป็นผู้จัดการศึกษาการแยกบทบาทของผู้กำกับนโยบายออกจากบทบาทของผู้จัดคือไม่ใช่เป็นคนเดียวกันนะฮะอันนี้สำคัญอีกหน่อยการศึกษาอาจจะไม่ต้องไปเป็นผู้จัดซะเองนะสถานศึกษาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้เราก็พูดให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่กระจายอำนาจและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา